สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะกสิพามาเบิ่งต้นผักหวานป้าที่ปลูกไว้ตอนนี้อายุได้1เดือนกับอีก2สัปดาห์แล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะว่าต้นมันขนาดใดแล้วเนาะกะปลูกไว้อยู่นี่ประมาณ35หลุมเด้อค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่ามันเป็นแบบใดหลุมนึงกสิปลูกประมาณ4เม็ดนะคะเป็นปลูกแบบต้นกล้าก็เลยเอาเมล็ดนะคะเมล็ดมะเสียบไปน้ำคือกันนี่ค่ะนี่เขาเริ่มเกิดละนี่นะนี่ค่ะก็ลองแซมๆกันเบิ่งค่ะพอดีเมล็ดมันเหลือเนาะเขาก็เลยลองแซมเบิ่งเพื่อต้นกล้ามันบ่ใหญ่สินะคะก็เลยเอาเมล็ดแซมไว้นำค่ะอันนี้เขาก็แซมต้นทั่วพุงฝนเพิ่งตกนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ปุ๋ยเนาะรู้สึกว่าต้นชะอมนี่เริ่มออกใบเหลืองนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งเนาะเขาต้องสลัดเมล็ดได้แล้วนะคะตัวนี้บางอันเขาก็สลัดแล้วเพียงตัวนี้เขาสลัดเองนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเขาต้องหมุนเลยค่ะในเดือนครึ่งละต้องหมุนเลยค่ะหมุนเลยเดี๋ยวเขาก็สิแตกหยอดอ่อนเองนะคะหยอดไปซี่นะคะเห็นเกิด3เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นต่อไปโอ้อันนี้ก็เป็นปลูกแบบต้นกล้าเนาะค่ะนี่ก็แซมไว้น้ำสองเมล็ดเกิดเรียบร้อยทั้งสองเมล็ดเนาะต้นทั่วภูมินะคะงามอีหลีเนาะเขาเอามาแซมไว้เบิ่งอันนี้อุ้ยลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่องมันแคบนี่ค่ะอันนี้ก็เกิด3มี4เขาลงไว้4แต่ว่าเห็นแค่3ค่ะเขาสลัดเมล็ดแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งปีกสักหน่อยค่ะอันนี้เพาะเมล็ดคือกันอันนี้ค่ะรูปนี้ก็เห็น2ปลูกซี่เกิด2โอ้อันนี้ทั่วภูมินี่ต้นนี้งามเนาะค่ะอันนี้ปลูกแบบต้นกล้าเอาต้นกล้ามาปลูกเดี๋ยวหาเบิ่งก่อนมันอยู่ตรงไหนโอ้นู่นค่ะเห็นปะเกิดเรียบร้อยนะคะแซมไว้เพื่อต้นกล้ามันบ่ใหญ่เนาะเอาเมล็ดมาแซมไว้อันนี้คือกันค่ะอันนี้ก็สลัดเมล็ดแล้วนี่ค่ะเกิด3เกิด3นะคะก็ถือว่าอัตราการงอกกับ80ประมาณ 80% เนาะก็ถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะ80%เดี๋ยวเขามาเบิ่งต้นนี้เนาะอันนี้ก็แบบต้นกล้านี่ค่ะแบบต้นกล้าเขาก็แซมเมล็ดไปน้ำอีกอันนึงเดี๋ยวเขายังเป็นเม็ดอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวเขาหมุนออกก็นี่ได้ค่ะต้นอันที่ปลูกแซมส่วนมากจะงามนะคะอันปลูกเดียวๆนี่ไงก็ขึ้นดีดอกอ๋อบางต้นนี้นี่ค่ะอันนี้เกิดดีเป็นต้นละอันนี้ครบซี่นะคะอันนี้ครบซี่เดี๋ยวอันนี้เขาต้องหมุนนะคะอันนี้เกิดเรียบร้อยแล้วอันนี้จะสลัดเองเลย
อันนี้อายุประมาณ1เดือนครึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกแบบต้นกล้าเนาะนี่สลัดบางอันเขาก็สลัดเองแล้วค่ะนี่บางเม็ดเขาก็ต้องสลัดให้เขาหมุนออกเลยนะคะค่อยๆเบิ่งไปเนาะมันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็แบบต้นกล้าคือกันเกิดแล้วนะคะนี่แบบต้นกากระแซมเมล็ดไปน้ำเกิดแล้วอันนี้เห็นเม็ดเดียวปลูกสองนะคะส่วนมากสิเน็บอันไหนที่เป็นต้นกาจะเอาเมล็ดมาแซมไว้ประมาณสองเม็ดแต่ว่าอันนี้เห็นต้นเดียวเนาะว่าเป็นยังตัวนี้มันต้นใหญ่อยู่นะคะนี่วันนี้ได้น้ำฝนเนาะน้ำฝนเขาจะเห็ดช่องมันหน่อยนิดนึงค่ะถ่ายลำบากนิดนึงหมุนก่อนกะสลัดเมล็ดแล้วค่ะนี่อันนี้ก็ได้สามอันนี้ชะอมเพิ่งเอามาลุ้งใหม่เพิ่งแตกอันนี้ก็สลัดเมล็ดเบิดแล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกแซมกับต้นกาสองเมล็ดโอ้นี่ค่ะอันนี้ต้องหมุนก่อนโอเคอายุประมาณนี้นะคะถ้าเฮาบ่คันเฮาสลัดเมล็ดซอยเขาน่ะมันจะเร็วเนาะมันสิเร็วขึ้นเขาจะแตกยอดได้เร็วขึ้นอันนี้รุดเบิดแล้วเด้อค่ะนี่รุดเบิดแล้วเนาะนี่ค่ะกะอีกหลายอยู่เนาะกะประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้อันนี้กะเรียบร้อยคือกันนะคะสลัดเมล็ดเรียบร้อยอันนี้กะสลัดเรียบร้อยกำลังเป็นประมาณเดียวกันนี่ชะอมนี่กำลังแตกเหมือนกันอันนี้ท่านนี่อันนี้ท่านนี่สลัดค่ะเราต้องซอยเขานิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมาค่ะโอ้ยนี่ค่ะชะอมนี่กำลังงามเลยอันนี้ก็สลัดเบิดแล้วสลัดเมล็ดออกเบิดเรียบร้อยอันนี้เป็นต้นนะคะต้นกล้านี่ต้นสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะครบละจะประมาณนี้เนาะค่ะนี่เนาะต้นผักหวานป้าที่เขาปลูกไว้35หลุมนะคะบนพื้นที่
หนึ่งงานเนาะอยู่หลังบ้านกระปูกว่าเต็มแล้วค่ะพอมันมีต้นอื่นน้ำเนาะก็ประมาณนี้ก็อายุประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเดี๋ยวเป็นจังใดนะคะกสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะก็คิดว่าถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็ได้เติบโตตามมาตรฐานมันอยู่เดือนครึ่งกับประมาณนี้นะคะอัตราการงอกก็ถือว่า 80-90% ค่ะถือว่าใส่ได้เนาะตอนที่เฮาเพาะน่ะก็คือเฮาแช่น้ําไว้1คืนนะคะแล้วก็มาบ่มในผ่าอันใดเม็ดใดมันแตกๆนะคะเปลือกมันแตกมันปลิเนาะเฮาค่อยเอาลงปลูกนี่ค่ะวิธีการบ่ได้เพาะงอกบ่ได้หยังค่ะเอาลงดินเอาลงในหลุมนี่เลยปลูกเลยนะคะเดี๋ยวเป็นจังใดก็สิมาอัปเดตให้กันเบิ่งอีกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ